มไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเพราะตลอดชีวิตของผมนั้นมีแต่คำว่าต่อสู้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยตัวของเราเองเท่านั้นและถ้าเกิดเราตั้งใจจริงเราต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ในวันที่ผมท้อแท้สิ้นหวังทุกอย่างรอบตัวของผมดูมันช่างมืดมนไปเสียหมดในวันนั้นวันที่ชีวิตของผมอยู่ท่ามกลางความมืดมิดวันที่ผมมองไม่เห็นแม้แต่ความหวังก็ยังมีคนคนหนึ่งที่คอยมอบกำลังใจเป็นเหมือนดวงตะวันชี้ทางไปสู่อนาคตที่สว่างไสวให้กับผมหากทุกชีวิตเปรียบได้ดังเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่รอวันเติบโตแข็งแรงเป็นต้นกล้าที่สร้างคุณอเนกอนันต์แต่คงเป็นที่น่าเสียดายถ้าเมล็ดพันธุ์ที่เปี่ยมคุณค่าต้องตกไปอยู่ท่ามกลางกรวดหินดินทรายจนไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้สมาชิกแสงสุริยฉัตรเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเลือกเฟ้นขึ้นมาเพื่อวางไว้ในดินดีที่อุดมสมบูรณ์คุณหมอฉัตรชัยแสงสุริยฉัตรได้ปลูกเพาะทุกเมล็ดด้วยแรงปรารถนาอันสูงส่งใช้น้ำใจที่เป็นดังน้ำใสไหลรินชโลมทุกดวงใจไม่ให้สิ้นหวังพรวนดินด้วยความตั้งใจปรารถนาให้เมล็ดพันธุ์ทุกๆเมล็ดเติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงงดงามชูช่อเบ่งบานพ้นผืนดินขึ้นสัมผัสรับแสงจากดวงตะวันสีทองด้วยความภาคภูมิใจจากแรงปรารถนาแห่งปณิธานอันล้ำค่าของคุณหมอเสงที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติให้ปราศจากซึ่งโรคภัยทั้งหลายจนนำมาซึ่งวันนี้วันที่แรงปรารถนาอันสูงส่งของคุณหมอได้ก่อกำเนิดเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าสมาชิกชาวแสงสุริยฉัตรทุกคนได้ดำเนินรอยตามแรงปรารถนาของคุณหมอด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามที่จะนำพาไปถึงซึ่งวันแห่งเกียรติยศวันแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคนเท้าติดดินอย่างผมจะสามารถได้รับเกียรติยศมากมายขนาดนี้ถ้าไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลท่านนี้คุณหมอเสงคุณหมอฉัตรชัยแสงสุริยฉัตรผู้ก่อตั้งบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดเขาคือผู้ที่ใครๆรู้จักกันในนามของหมอเสงเจ้าแห่งสมุนไพรผู้สร้างเอกลักษณ์ไทยก้าวไกลไปทั่วโลกหมอเสงคือผู้บุกเบิกผสมผสานสมุนไพรไทยและวิชาแพทย์ภูมิปัญญาของไทยเข้ากับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและยังไม่หยุดยั้งที่จะคัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพชั้นนำจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนำมาปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันตรวจสอบมาตรฐานครั้งแล้วครั้งเล่าและหมอสิงห์คือผู้ที่เผยแพร่ความลับอันเปี่ยมประโยชน์อเนกอนันต์ของสมุนไพรธรรมชาติสู่สาธารณชนผ่านกระบวนการการตลาดระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้สร้างโอกาสและความสำเร็จแก่สมาชิกแสงสุริยฉัตรทั่วประเทศแผนการตลาดของหมอสิงห์ทำง่ายให้รายได้สูงพร้อมมาตรฐานการดำเนินงานที่เน้นการฝึกอบรมสร้างบุคลากรชั้นนำด้วยวิทยากรมืออาชีพและยังส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบจำนวนสมาชิกในองค์กรและยอดขายได้วันต่อวันไม่ว่าจะอยู่ณจุดใดของโลกส่งเสริมการขายด้วยหลากหลายคุณวุฒิเกียรติยศและรางวัลยิ่งใหญ่ที่แจกจริงทั้งทรัพย์สินเงินทองและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายครั้งในแต่ละปี
ด้วยความปรารถนาดีของคุณหมอที่ยึดถือสมาชิกทุกคนของบริษัทแสงสุริยฉัตรเป็นเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนแห่งชีวิตก็เกิดเป็นความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะช่วยพลิกชีวิตสร้างโอกาสแก่สมาชิกทุกคนเพื่อให้ได้พบกับโลกใหม่สร้างคุณค่าแห่งชีวิตใหม่ด้วย1สมอง2มือของทุกคนแม้ดวงสุริยาจะมีเวลาลับขอบฟ้าแต่แรงบันดาลใจจากความปรารถนาของคุณหมอเสงและบริษัทแสงสุริยฉัตรที่ถ่ายทอดสู่คนไทยใต้ผืนผ่าจะไม่มีวันดับทุกความทุ่มเทของคุณหมอเสงคือแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนำพาสมาชิกแสงสุริยฉัตรทุกคนให้ถึงที่สุดแห่งความสำเร็จเพื่อไปยังที่สุดแห่งชีวิตการเวลาได้พิสูจน์คุณค่าเพียงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์หมอสิงคือทุกการยอมรับจากทุกระดับชั้นในสังคมไทยด้วยคุณค่าอเนกอนันต์ที่คุณหมอสิงและบริษัทแสงสุริยฉัตรได้ตอบแทนคืนสู่สังคมและประเทศชาติโดยคุณหมอสิงคือผู้ชักนำสมาชิกแสงสุริยฉัตรทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานถึงคุณงามความสำเร็จนำพาไปสู่ชื่อเสียงและแรงบันดาลใจไปทั่วประเทศรวมถึงได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และความสำคัญของคุณหมอสิงอันเป็นที่ยอมรับไปอย่างกว้างขวางและนำความภาคภูมิใจมาสู่สมาชิกของบริษัทแสงสุริยฉัตรทุกคนจวบจนทุกวันนี้แม้ว่าบริษัทแสงสุริยฉัตรจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นองค์กรระดับชั้นนำของประเทศแต่ด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์ของคุณหมอเสงที่เชื่อว่าไม่ว่าจะทำได้ดีเพียงใดแล้วก็ตามจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาดังนั้นคุณหมอจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับความท้าทายของทุกการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรรหาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกด้วยการพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่กว่า20ไร่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแสงสุริยฉัตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองที่สุดของทุกความพึงพอใจแก่สมาชิกทุกคนผลิตภัณฑ์หมอสิงใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยและยังสวยงามทันสมัยน่าใช้เหมาะสำหรับพกพาหรือมอบเป็นของกำนันแก่กันไม่ว่าจะเป็นยาน้ำว่านชักหมดลูกทั้งสูตร1และสูตร2ที่แสนโด่งดังยาน้ำกระชายดำและยาหอมแก้ลมชนิดน้ำที่ใครๆต่างเรียกหาและด้วยความรู้ความสามารถของคุณหมอเสงที่ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในวงการสมุนไพรไทยผสานกับวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัยและจิตใจที่มุ่งหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โลกต้องจารึกกับผลิตภัณฑ์กาแฟสมุนไพรสูตรหมอสิงกาแฟชนิดแรกของโลกที่ให้ทั้งคุณประโยชน์แบบสมุนไพรไทยแท้และรสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานถูกปากคอกาแฟทั่วโลกนอกจากนี้คุณหมอสิงยังพัฒนายาสมุนไพรสูตรใหม่ที่ก้าวข้ามพรมแดนของยาสมุนไพรตำรับเดิมกับรสแย่สุดยอดสมุนไพรที่จะให้คุณประโยชน์มากกว่าที่เคยสัมผัสเพื่อเปิดหน้าใหม่แห่งตำนานวงการสมุนไพรไทยแม้คุณหมอสิงจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างล้ำยุคสักเพียงใด
แต่ก็ไม่เคยลืมคุณค่าแห่งจิตใจที่ดีงามด้วยความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนที่ทรงคุณค่าคุณหมอสิงห์จึงได้ทำการสร้างศาลเจ้าฮกแส่ตึงสัญลักษณ์แห่งต้นกำเนิดการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรเพราะผู้คนมากมายมีความเคารพบูชาต่อองค์ชีวกะโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสินแสฮัวทอหรือที่รู้จักในชื่อฮัวโตเทพเจ้าแห่งสมุนไพรซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทั้งสองท่านนี้คือปรมาจารย์ผู้คิดค้นบุกเบิกการใช้สมุนไพรในการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอสิงห์ตั้งศาลเจ้าฮกแส่ตึงไว้ที่โรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่สมาชิกที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาทุกท่านทั้งภายในศาลเจ้ายังประดิษฐานเทพสามองค์คือองค์ฮู้ท้อเซียนสื่อองค์โป้ยเซียนโจสื่อและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกแสงสุริยฉัตรผู้มีจิตใจดีงามทุกคนทำให้ยาสมุนไพรสูตรหมอเสงเสมือนหนึ่งได้รับการอวยพรจากเทพเจ้าจึงมีความพิเศษและเป็นมากกว่ายาสมุนไพรสูตรที่หาได้ทั่วไปที่สำคัญคุณหมอสิงห์ยังได้ประกอบพิธีหล่อองค์อัดพิมพ์องค์ลือซุ่นเอี้ยงโจสื่อตามวิธีในตำนานแห่งเซียนอันศักดิ์สิทธิ์โดยใช้ไม้ทรงล้ำค่าที่ใช้ในการเก็บศพรายญาติเชื่อกันว่าไม้ทรงศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับวิญญาณรายญาติและสาธุชนที่เดือดร้อนนำมาบดเป็นผงปลูกเสกและอัดพิมพ์เป็นองค์ลือซุ่นเอี้ยงโจสื่อเทพที่เป็นตัวแทนแห่งศรัทธาประดิษฐานในบริเวณศาลเจ้าและแจกจ่ายแก่สมาชิกแสงสุริยฉัตรทุกคนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเพื่อปัดเป่าบรรเทาเพศภัยอันตรายและเคราะห์ร้ายทั้งปวงให้พ้นไปรวมไปถึงการเปิดบริษัทใหม่ย่านรังสิตที่สามารถรองรับจำนวนสมาชิกได้กว่า 10,000 คนบนเนื้อที่กว่า10ไร่ซึ่งเป็นทำเลแห่งอนาคตพร้อมที่จะรองรับและขยับขยายทุกการเติบโตของบริษัทซึ่งเป็นเสมือนสัญญาณและสัญญาว่าบริษัทแสงสุริยฉัตรจะต้องเจริญเติบโตและพัฒนาเพื่อรองรับทุกก้าวเดินที่มุ่งไปข้างหน้าพร้อมให้ความมั่นใจแก่สมาชิกทุกคนจนถึงวันนี้เวลาและผลงานได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของคุณหมอที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์แห่งแรงบันดาลใจที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกทุกคนเพื่อจะเป็นขุมพลังความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจากหนึ่งแรงปรารถนาสู่ร้อยแรงบันดาลใจจากร้อยแรงบันดาลใจสู่ล้านความสำเร็จทุกวันนี้สมาชิกทุกคนใต้ฉัตรทองของบริษัทแสงสุริยฉัตรพร้อมที่จะสืบสานปณิธานอันดีงามจากคุณหมอสิงห์เพื่อพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตดังคำขวัญที่ว่าอาทิตย์ฉายแสงแรงกล้าแสงสุริยฉัตรเจิดจ้าก้าวไกล